ิทธาได้โพสต์วิเคราะห์ลุงตู่บางมือทางการเมืองจากรทสช.เพื่อที่จะให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อหรือว่าส่งสัญญาณเป่านกหวีดรวมพลังนาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีพรรครวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ระบุข้อความไว้ว่าการแตกเป็น2พรรคของลุง2คนนั้นก็ไม่ใช่การทะเลาะกันแตกแยกกันแต่นายกก็มีแต่ตำแหน่งเดียวดันอยากจะเป็นด้วยการทั้งคู่นั่นแหละสสพลังประชารัฐก็อยากจะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกสสประชารัฐถ้าลุงที่ตนสำนักสนุนไม่ได้เป็นนายกก็อยากจะให้ลุงอีกคนได้เป็นนายกแทนก็ยังพอเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองได้ในมุมของสองลุงคนใดคนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นก็ย่อมอยากจะให้อีกคนเป็นแทนเพราะว่ายังขดบังความผิดให้กันได้ลุงตู่ก็ลาออกจากรสทช.จึงอ่านได้เลยว่าเป็นการส่งสัญญาการเมือง2ทาง1เพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อหรือว่าอะไร2เป่านกหวีดรวมพลังในทิศทางเดียวกันวิเคราะห์การเมืองไทยก็ต้องชั่งน้ำหนักถ่วงดุลระหว่างสามัญสำนึกแอนเล่ห์เหลี่ยมนักการเมืองเสมอ